จากหัวใจของพระศกนิกรผู้จงรักภักดีเท่าที่จำได้ก็คือจะเป็นภาพที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จพระราชกรณียกิจไปทุกที่ฮะพร้อมกับพกกล้องแล้วก็พกแผนที่ไว้เหมือนท่านทรงงานตลอดทุกที่ครับแล้วก็ที่สำคัญคือนึกถึงเวลาท่านอยู่กับประชาชนนะครับคือท่านไม่ได้คิดว่าท่านเป็นเจ้าเลยฮะท่านนั่งคุยกับประชาชนลงที่กับพื้นนะฮะก็เลยรู้สึกว่าท่านก็คือพ่อจริงๆอ่ะสมคำว่าพ่อที่ดูแลประชาชนอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ที่ท่านครองราชย์มา70ปี